นายกรัฐมนตรีเจาะคุยเอกชนขยายขึ้นสายสีชมพูฟรีถึงปีใหม่ปลื้มโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นนายกรัฐมนตรีปลื้มโครงสร้างพื้นฐานไทยพัฒนาไกลชี้เป็นประโยชน์นักท่องเที่ยวได้อานิสงส์ดึงลงทุนเข้าไทยขอบคุณคีรีร่วมมือภาครัฐเจาะคุยเอกชนความเหมาะสมขยายฟรีค่าโดยสารถึงปีใหม่เมื่อเวลา 12:20 น.วันที่21 พฤศจิกายน 2566ที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ TK16นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ว่าวันนี้ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาและสื่อมวลชนก็ได้ขึ้นมาด้วยกันถือเป็นขบวนพิเศษไม่มีการจอดธรรมดาและวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้มีช่างภาพเยอะเกรงว่าจะสะดุดจึงใช้เวลาการวิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงใช้เวลานิดหนึ่งในการเดินทางทั้งนี้ถือเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนดีใจที่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเจาะคุยเอกชนขยายขึ้นสายสีชมพูฟรีถึงปีใหม่ปลื้มโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเวลานี้ให้บริการฟรีไปถึงวันที่17ธันวาคมโดยวันที่18ธันวาคมเอกชนจะเริ่มเก็บค่าโดยสารจะหารือกับภาคเอกชนให้ขยายเวลาบริการฟรีไปจนถึงหลังปีใหม่หรือไม่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวจะพูดคุยกันซึ่งต้องดูความเหมาะสมด้วยทั้งนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญต้องขอบคุณนายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดEBM และประธานกรรมการบมจ. BTS Group Holding BTS ในฐานะผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูที่ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสะดวกสบายแก่ประชาชนที่อยู่ชานเมืองและเกิดสายสีเขียวที่ได้ทำมาหากย้อนหลังไป20ปีก่อนเราก็ไม่คิดว่าจะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆอย่างนี้จึงต้องขอขอบคุณทาง BTS ที่ช่วยให้เรามีวันนี้เป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยที่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสะดวกสบายต่อประชาชนนักท่องเที่ยวก็ได้รับอานิสงส์ด้วยการที่เราจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสร้างสำนักงานหรือย้ายสำนักงานใหญ่เข้ามาทำงานในไทยเรื่องการเดินทางโดยรถไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเข้ามาตรงนี้เมื่อถามถึงหนี้สินของ BTS ที่ยังคาราคาซังอยู่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เห็นใจพยายามอยู่แพทริเซียเมาโนดสามีลูกหนึ่งแล้วยังคลั่งรักหยอดคำหวานรักเมียที่สุดแอบเศร้าต้องแยกห้องนอนกับลูกดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นมากสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนแพทริเซียกูดล่าสุดมาร่วมงาน DERMASTER เปิดตัวบอดี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ที่สถาบันเพื่อสุขภาพ DERMASTER สาขาเอกมัยในชุดสีเขียวอ่อนสุดเซ็กซี่ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงความเซ็กซี่ที่ดูจะเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าชุดเซ็กซี่จริงไม่เคยแต่งตัวมางานเช้าขนาดนี้แต่งตัวมาให้เข้ากับงานค่ะสามีบอกว่าทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยเขาให้กำลังใจถามว่าพี่เขาห่วงไหมคือเราก็แต่งตัวเฉพาะโอกาสปกติก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนถ้าไม่ได้ออกงานก็ไม่ได้แต่งตัวสวยขนาดนี้ค่ะนี่เป็นงานแรกที่เซ็กซี่ขนาดนี้ได้แค่นี้แหละค่ะส
่วนเรื่องลูกคนที่สองสาวแพทบอกว่าคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะถ้าปีหน้ายังไม่มีบทบาทที่เราอยากเล่นก็คงปล่อยมีตามธรรมชาติตอนแรกเขาก็เร่งอยากมีเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็บอกสงสารพักก็ได้ส่วนเรื่องความหวานมันไม่เหมือนก่อนมันเป็นชีวิตคู่ที่เหมือนกับคู่ที่แต่งงานแล้วมันไม่ได้สวีทหวานกุ๊กกิ๊กแต่ความรักมากขึ้นเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ดีมากเวลาที่เขารักใครเขารักเต็มที่เราเห็นจากการกระทำตั้งแต่มีลูกความรักก็เพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่ารักแพทมากกว่าหัวเราะถามไปแล้วไงถ้ามีลูกแล้วรักใครมากกว่าเขาบอกว่ารักเมียมากกว่าฟังดูดีเนื้อคือเขาเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับชีวิตคู่มากๆเขาไม่อยากให้การมีลูกมาทำให้เราห่างกันเทเวล่าไปให้ลูกตลอดเขาเลยให้พี่เลี้ยงมาช่วยมันจะได้รักษาความเป็นชีวิตคู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเราสาวแพทยังเล่าต่ออีกว่าเราทั้งคู่มีโมเมนต์อยู่กันสองคนตลอดทุกวันนี้ลูกนอนแยกห้องค่ะเรารู้ว่าหลายๆบ้านก็ทำแบบนี้เดินเข้าเดินออกไปหาลูกได้อันนี้เป็นความคิดคุณพ่อค่ะที่ให้แยกห้องนอนกับลูกตอนที่เขาบอกว่าต้องแยกห้องกับลูกเราก็เศร้านิดหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ถูกเลี้ยงมาให้นอนกับแม่เราก็อยากนอนกับลูกประมาณ3เดือนพอเขาเลิกเข้าเต้าคนอื่นก็สามารถมาช่วยเราได้แล้วกับการป้อนนมได้ตอนนี้เราก็ได้นอนค่ะคือมันก็เป็นปรับตัวค่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้นอนกับเราไปจนโตคุณแม่คนสวยกล่าวแม่กลิ่นไม่พอใจพุทธาลลอยโคมกับพ่อฤทธิ์จึงคิดแผนชั่วดันเผลอทิ้งหลักฐานเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่15ออกอากาศวันอังคารที่วันที่21พฤศจิกายน2566ที่งานจองเปรียงทุกคนตื่นตากับบรรยากาศและดอกไม้ไฟแต่ละคู่พ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดพุทธาลราณีแคมเปญพ่อมิ่งกนกฉัตรมัญญาตอ่อนแม่แก้วพัชธรากรบุษราคำวดีพ่ออินทัตพลวิวิทวัตรแม่ปรางปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์ลอยโคมด้วยกันอย่างมีความสุขแม่กลิ่นพิจักขณาวงศารัตนสิงห์ไม่พอใจที่เห็นพุทธาลลอยโคมกับพ่อฤทธิ์จึงคิดแผนชั่วไปทำลายแปลงผักของพุทธาลแต่เธอดันเผลอทำสร้อยข้อมือตกไว้เป็นหลักฐานพุทธาลรู้ว่าใครทำจึงยิ่งโกรธจัดเธอจะไปจัดการแม่กลิ่นแต่พ่อฤทธิ์มาขวางไว้และเตือนสติให้เธอเห็นแก่ยายกุยรัดกล้าวอามรดิตพุทธาลเอาคืนแม่กลิ่นด้วยการเอาสร้อยที่เก็บได้ไปขายคืนต่อหน้ายายกุยพร้อมเตือนไม่ให้ทำอีกที่เรือนพุทธาลพ่อฤทธิ์ตั้งใจทำขนมสี่ถ้วยที่สื่อถึงความรักในขณะเดียวกันแม่หญิงแพรจีนธัญพัฒน์ภัทรธีรชัยเจริญมาให้เกตสุรางราณีแคมเปญสอนทำอาหารที่พ่อฤทธิ์ชอบเช่นกัน